เก็บตกต่างประเทศนะครับมีเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ที่ถือโอกาสเล่นงาน FBI โดยดึงเอาประเด็นเรื่องของการกราดยิงที่รัฐฟลอริดามาเป็นประเด็นหลักเนี่ยนะครับติดตามได้จากคุณสถาปัตย์ครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับถือว่าเป็นการทวีตแสนดุเดือดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อโดนัลด์ทรัมป์นั้นฉวยโอกาสเล่นงานสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางหรือว่า FBI ไปจนถึงสมาชิกสภานิติบัญญัตินะครับเรื่องของการหมกมุ่นอยู่กับข้อกล่าวหารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปี2016จนลืมที่จะป้องกันเหตุร้ายในบ้านของตัวเองโดยเฉพาะเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดในรัฐฟลอริดาครับในการทวีตออกมาอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับทรัมป์กล่าวหาอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอในการยับยั้งไม่ให้รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งและยังเรียกส.ส.อดัมชิฟของพรรคเดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมาธิการข่าวกรองที่กำลังตรวจสอบเรื่องนี้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดจอมรั่วทรัมป์ยังกล่าวหา FBI นะครับว่าทุ่มเทเวลาไปกับการสืบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งมากเกินไปจนล้มเหลวในการสกัดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมมาจอรี่สโตนแมนดักลาสในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาโดยฝีมือของนิโคลัสครูซอดีตนักเรียนวัย19ปีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต17คนครับการทวิตของทรัมป์มีขึ้นหลังโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่กระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระในการสอบสวนกรณีการแทรกแซงการเลือกตั้งของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐปี2016ก็ได้ตั้งข้อหาชาวรัสเซียและบริษัทรัสเซีย13รายที่เชื่อว่าใช้ข้อมูลปลอมเป็นชาวอเมริกันมาเปิดบัญชีและทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อซื้อพื้นที่ลงโฆษณาทางการเมืองในแต่ละเดือนซึ่งพื้นที่ที่ซื้อนั้นเป็นพื้นที่ที่ใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายคอมเตอร์สหรัฐเพื่อปกปิดความเกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับทั้งยังใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความเสียหายแก่ฮิลลารีคลินตันโดยใช้เงินทุนเดือนละ 1.25 ล้านดอลลาร์หรือราว40ล้านบาทครับ